จริงหรือมั่วเปิด7คนดังเกาหลีมีข่าวลือเดทล่าสุดช่วงนี้กระแสข่าวลือเดทของเราคนดังเกาหลีออกมาให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดังหรือไอดอลเคป๊อปทั้งหลายที่ภายในปีนี้หลายคู่ก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันแต่ก็มีบางรายที่ออกมาปฏิเสธและไม่ได้ยืนยันข่าวเด็ดนี้แต่อย่างใดวันนี้เราเลยรวบรวมคนดังเกาหลีที่มีข่าวเด็ดล่าสุดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาให้ได้ชมกันจะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ1. ลิซ่าแบ็คพิงค์ยังคงเป็นที่จับตามองของสื่อและแฟนๆทั่วโลกเนื่องจากวันที่9สิงหาคมได้มีข่าวหรือว่าเธอนั้นไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวมหาเศรษฐีอย่างตระกูลอาโนหลังจากที่มีคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับทายาทหนุ่มเฟเดริกอาโนผู้บริหารหนุ่มแห่งแท็กคอยเออร์จน YG Entertainment ได้ออกมาเผยว่าไม่สามารถยืนยันข่าวหรือเดทนี้ได้แต่อย่างไรหลายคนก็ยังคงจับสังเกตหลายอย่างของทั้งคู่จนล่าสุดมีภาพที่ทั้งคู่นั้นนั่งข้างกันที่ห้องรับรองในสนามบินออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่คือการตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่แต่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงหลายคนก็พร้อมยินดีเลยล่ะค่ะ2. จีซูแบล็คพิงค์เป็นไอดอลสาวสวยที่ไม่เคยมีข่าวหรือเดทมาก่อนจนกระทั่งล่าสุดต้นเดือนสิงหาคมได้มีสำนักข่าวดังของเกาหลีอย่างดิดแพดออกมาปล่อยภาพพร้อมกับเผยว่าเธอกำลังซุ่มคบอยู่กับพระเอกหนุ่มอันโบฮยอนโดยทั้งคู่นั้นมักจะไปเดทกันที่บ้านพักของฝ่ายหญิงเงียบๆและเพียงไม่นาน YG Entertainment ต้นสังกัดของสาวจีซูก็ได้ออกมาชี้แจงและยอมรับว่าข่าวหรือเดทนี้เป็นความจริงและวอนขอให้ทุกคนช่วยเอ็นดูทั้งคู่ด้วยซึ่งนั้นก็สร้างความฮือฮาอย่างมากเพราะเธอถือเป็นเมมเบอร์คนแรกของวงที่ใครออกมาประกาศยืนยันเรื่องเดทอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้นั่นเอง 3. พักซอจุนพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่มีข่าวลือเดทออกมาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าเขานั้นกำลังซุ่มคบยูทูบเบอร์สาวคิมซูยอนหรือซูหลังมีภาพที่ทั้งคู่นั้นอยู่ร่วมเฟรมด้วยกันด้วยสำนักข่าวก็ยังรายงานว่าเขาและฝ่ายหญิงนั้นรู้จักกันผ่านเพื่อนที่แนะนำให้ภายหลังค่ายอเวซาวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของพักซอจุนก็ได้ออกมาชี้แจงถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นเพียงสั้นๆว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปิน4. ฮันโซฮีโมเดลนี้ได้มีข่าวลือปรากฏขึ้นทางออนไลน์โดยคาดเดาว่านักแสดงสาวสุดฮอตอย่างฮันโซฮีและในแบบแชจงซอกำลังคบหาดูใจกันเนื่องจากภาพถ่ายที่พวกเขาได้แชร์ลงบน Instagram ที่สวมชุดคล้ายๆกันและอยู่ในสถานที่เดียวกันอีกด้วยแต่ล่าสุดใน A2 Entertainment ตัวแทนจากต้นสังกัดของสาวโซฮีก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าไม่เป็นความจริงพร้อมกับบอกว่าเธอและแชจงซอกเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น5. โจชัวเซเวนทีนกลายเป็นข่าวลือที่สะเทือนโซเชียลสุดๆเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากมีแฟนคลับได้เปิดเผยหลักฐานว่าเขากำลังเดทอยู่กับนางแบบที่ชื่อโชมียองและได้ตั้งข้อสงสัยหลังจากที่ชุดของทั้งคู่ที่สวมใส่นั้นมีความคล้ายคลึงกันเกินไปจนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญรวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆก็เช่นเดียวกันถึงขนาดที่แฟนคลับบางส่วนไม่พอใจกับข่าวเดทนี้บอยคอรดหนุ่มโจชัวและประท้วงให้ออกจากวงเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าตอนนี้ค่ายก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆด้วย6. มินกยูเซเวนทีนกลายเป็นข่าวลือเดทแบบงงๆในโลกออนไลน์หลังจากมีการแชร์ภาพของเขากับไอดอลสาวจอนโซมีที่ใส่เสื้อผ้าหรือข้าวของเครื่องใช้ที่คล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสงสัยว่าพวกเขานั้นอาจกำลังจะมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกันอยู่หรือไม่แต่อย่างไรก็มีชาวโซเชียลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแม้พวกเขาจะเดทกันจริงๆฉันก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะเปิดเผยเรื่องนี้อย่างชัดเจนเนื่องจากสมาชิกในวงเดียวกันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลและความเป็นไปได้ของจอนโซมีและมินกยูก็ค่อนข้างน้อยมากนั่นเองเจ็ดฮาวาซามามามูเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักข่าวเกาหลีได้รายงานว่าฮาวาซากำลังออกเดทกับนักธุรกิจรุ่นพี่ที่มีอายุมากกว่าเธอ12ปีตามรายงานได้บอกว่าทั้ง2คนนั้นมีความสัมพันธ์กันในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยสำนักข่าวยังบอกอีกว่าฮาวาซาเป็นฝ่ายจีบแฟนของเธอเองโดยภายหลังต้นสังกัดของฮาวาซาก็ได้ออกมาตอบโต้รายงานดังกล่าวโดยระบุว่าตอนนี้เรากำลังตรวจสอบกับฮาวาซาด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันข่าวเดทของฮาวาซากับนักธุรกิจหนุ่มแต่อย่างใด